คับอภิชาติพงวีรเศรษฐกุลครับเป็นคนทําหนังแล้วก็ศิลปินและอีกหลายๆยอย่างสำหรับอาร์ตแฟนี่คิดมานานมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นโจทย์ที่ยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำอะไรที่มันง่ายมากก็คือพอร์เทรตของบ้านนะฮะก็มันจะมีสองชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยพี่มองว่ามเป็นส่วนที่เป็นภายนอกก็คือเรื่องของของสิ่งแวดล้อมที่ ที่บ้านพี่อยู่ใกล้ภูเขาเนาะแล้วก็ตอนที่มันเกิดควันขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจําได้ว่าเราจะเดินไปที่ระเบียงแล้วก็ไปมองภูเขาจุดนั้นแล้วก็จุดตอนนั้นอะที่เรามองเนี่ยความรู้สึกว่ามันเชื่อมต่อระหว่างตัวเราตัวเรามันหายไปเลยกับกับภูเขาข้างหน้า เหมือนกับว่าเหมือนกับตัวเราเป็นภูเขาอะแล้วก็พอมันเห็นควันแล้วก็เห็นไฟที่อยู่บนภูเขาด้วยเนี่ยรู้สึกมันสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในไงฮะในรูปนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนการสะท้อนความรู้สึกซึ่งเรารสึกว่าคนหลายคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้แยกกันเลยตัวเรากับสิ่งแวดล้อมอะมันคือมันคือส่วนเดียวกันอีกรูปหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของเรื่องของข้างในละ ของนายก็คือเป็นพอร์เทรตของของผู้ชายที่เหมือนกับว่าเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์ของของทั้งแผนที่เชียงใหม่ทั้งของเส้นเลือดทั้งของอะไรมันมาแปะแปรวมกันบนหน้าผู้ชายคนนั้นซึ่งอันนี้พี่ไม่ได้คิดถึงความหมายมากเลยนะเวลาทำก็คือเราก็คือสเกต็ตแล้วก็ทำตามความรู้สึก ถ,ถ้าถามว่าหมายถึงอะไรต้องการสื่ออะไรเนี่ยถามสิบรอบก็จะมีคาคตอบสิบคำตอบอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามาดูตอนนี้พี่ถ้าตอบตอนนี้พี่รู้ว่าเออมันเป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องของเลเยอร์เรื่องของอะไรที่ที่เราคิดถึงการขูดขูดทําลายหรือว่าการที่เส้นเลือดหรืออะไรที่ที่มองได้หลายอย่างที่มันมันถูกทับซ้อนกันบนหน้าคนนี้แล้วกออ็ถ้ามองข้างหลังเขามันจะเป็นกิ่งไม้มันก็จะมองเหมือนเส้นเลือด ธรร,ธรรมชาติของธรรมชาติเนี่ยซึ่งพี่ว่าเป็นการแสดงออกของของความรู้สึกลหลายๆอย่างท,ที่ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างจะเป็นนามธรรมพี่ว่าศิลปะมันมีหน้าที่หลายอย่างเนาะซึ่งมันแล้วแต่ว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยเชี่ยวชาญด้านไหนถ้าจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้สามารถแก้ปัญหาโดยตรงแต่ว่า มันทําให้บางคนได้สะท้อนว่าเออหรือว่าได้เกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยมันทําให้รู้สึกสะเทือนใจเขามรู้สึกเ,ออเกิดอะไรขึ้นจากสิลปัชิ้นนี้หรือว่ามาดูร้อยชิ้นอาจจะซิงค์หนึ่งชิ้นเงี้ยหรือสองชิ้นเงี้ยแค่นี้ก็มีค่าแล้วกลับไปบอกคนต่อๆกันเพื่อที่จะบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เหมือนกับเพื่อมน้ำอ่ะให้เขาเ,ออเวลามีสัมมนาขึ้นมา ที่มันเป็นรูปเป็นรูปธรรมเป็นอะไรที่มันแบบเรื่องเกี่ยวกับว่าการแก้ไขโดยตรงเงี้ยเออคนนี้อาจจะเออเรามีแรงกระเพื่อมแรกแล้วอาแรงกระเพื่อมที่สองอาเราไปฟังสัมมนาดีกว่าแล้วเราจะช่วยอะไรได้เหมือนเหมือนเรื่องโควิดเนี่ยที่พี่รู้สึกว่าในประเทศไทยช่วงหนึ่งที่มันประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเกิดจากออหน่วยเล็ก ในหมู่บ้านในชุมชน,นอะไรที่ช่วยกันแล้วก็ประชาชนก็เหมือนกับว่าส่วนใหญ่นะก็จะใส่หน้ากากระวังตัวเงี้ยพี่สุว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวกันที่ที่มันต้องเริ่มจากหน่วยเล็กๆฮะซึ่งซึ่งศิลปินก็ทําได้เท่านี้เท่าเท่าที่สามารถจะเกิดแรงกระเพื่อมเล็กๆในในกลุ่มคนอาจจะคนเดียวหรือสองคนแล้วก็มีประโยชน์เพราะมันจะกระเพื่อมต่อไปเรื่อยๆ